สวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้ทดลองออกอากาศนะครับใน EP ที่0บายนะครับสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันนะอันนั้นจะเป็น EP ที่1นะครับมาดูโจทย์กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะFigure 3 shows enzyme synthesis inside cell นะครับจากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตนะฮะผลิตเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรฮะไอ้เจ้าตัวนี้คือ nucleus เนาะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็คืออะไรฮะก็คือ RER ใช่ไหมครับนะ rough endoplasmic reticulum นะครับส่วนตัวนี้นะครับคืออะไรก็คือ Golgiapparatus นะครับก่อนจิ apparatus นะฮะส่วนบริเวณนี้นะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือ cell membrane นะฮะแล้วก็ส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือเอนไซม์นะครับหลังจากที่เราเคยบอกไปแล้วว่าไอ้เจ้าตัวทฤษฎีเซลล์นะครับหรือเซลล์ theory นะฮะบอกว่าออร์แกนิซึมนะครับหรือสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยเซลล์นะครับบวกด้วยเซลล์โปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นจากแผนภูมินี้เราจะเห็นว่าเซลล์โปรดักต์คืออะไรฮะเซลล์โปรดักต์ก็คือเอนไซม์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นทฤษฎีเนี้ยนะครับก็ถูกนำมาใช้นะครับในทฤษฎีเซลล์เนาะในการอธิบายกระบวนการต่างๆกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในเซลล์นั่นเองนะครับโจทย์เขาถามว่าไง What happens ifThere is no structure R นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีโครงสร้าง R โครงสร้าง R ก็คือ Golgi apparatus นะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น A no energy is produced นะครับข้อนี้ใช่ไหมฮะข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวที่ทำหน้าที่ในการ produce energy ก็คือ mitochondria นะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับGolgi apparatus นะครับข้อ B enzymes cannot be synthesis อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนenzymes จะมาถูกผลิตขึ้นที่ไหนเรียบร้อยแล้วฮะผลิตขึ้นที่ RER เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นข้อ B ก็เลยไม่ใช่นะครับข้อ C enzymes cannot be modified นะครับเขาบอกว่าไงenzymes นะครับไม่สามารถจะ modify หรือเปลี่ยนรูปได้หรือถูกตัดแต่งได้นะครับอ่ะข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อนี้ถูกต้องเพราะอะไรครับโดยหน้าที่หลักๆของ Golgi apparatus ก็คือทำหน้าที่ในการเป็นตัว enzymes modify นะครับหรือว่าทำให้enzymes ที่ผลิตขึ้นเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นมีการตัดแต่งมีการเอาโมเลกุลของน้ำออกจากเอนไซม์นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ C ไปดูข้อ D dog ก่อนนะครับเขาบอกว่าอะไร proteins cannot be transported to Golgi apparatus นะครับมันก็อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็บอกโจทย์มันก็บอกแล้วว่าไอ้ตัวตัวนี้ก็คือ Golgi apparatus นะครับดังนั้นมันถูกส่งมาจาก RER มาถึง Golgi apparatus ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไร Golgi apparatus ตรงนี้ครับเห็นไหมโทษทีนะครับ RER ตรงนี้พอมันผลิตโปรตีนเอนไซม์นะครับหรือโปรตีนขึ้นมาได้แล้วนะครับมันก็จะถูกส่งนะครับเป็นถุงเวสิเคิลนะครับเพื่อที่จะส่งต่อมาที่ Golgi apparatus นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ D dog ก็เลยไม่ถูกนะครับวันนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ C cas นะครับโอเคตัวข้อ5นะครับเขาบอกว่าไง Figure 4 shows the system inside the human body นะครับแสดงระบบหนึ่งในร่างกายของมนุษย์เรานะครับโจทย์เขาถามว่าWhat is the system shown above นะฮะระบบที่มันปรากฏอยู่ในบนรูปข้างบนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าระบบอะไรนะครับนะ A equatory system นะครับข้อนี้น่าจะไม่ใช่เนาะเพราะ equatory system นะครับอวัยวะหลักๆในร่างกายก็ต้องเป็นอะไรคิดนี่นะฮะแต่เพราะนั้นข้อ A ก็เลยไม่ใช่ข้อ B respiratory system main organ ใน respiratory system ก็คืออะไรฮะก็คือ lungs นะฮะหรือปอดเพราะนั้นข้อ B ก็เลยไม่ใช่นะครับส่วนข้อ C digestive system นะฮะนั้นถ้าเราจะดูจากรูปตรงนี้ใช่ไหมครับมี stomach นะครับมี liver นะครับมีsmall intestine มี large intestine นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้ออะไรครับก็เลยตอบข้อ C cas นะครับ digestive system นะครับส่วนข้อ D ก็บอกว่า reproductive system หรือ reproductive system ก็คือระบบสืบพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เนาะนะครับระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นเพศชายก็ต้องมี testis นะครับมี penis นะครับหลักๆเนาะส่วนในเพศหญิงก็ต้องมี ovaries นะครับเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ digestive system โอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มาเจอกัน
แค่นี้ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่02นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ